ามถนนทักทายด้วยเหรอไอ้เหี้ยเบียร์พี่เอียดเกือบถึงเช้าแล้วก็นึกได้ตอนเมาดังไปบอกทีมงานว่าจะมาถ่ายก็โอ้ไม่ไหววันนี้ต้องถอนหน่อยนิดนึงเราเลยนึกถึงที่นี่เพราะว่ามันได้ซดเข้าไปแล้วจะร้อนๆนี่ดูป้ายเลยเราไม่พูดอะไรมากชัดเจนมั้ยสีแดงสดใสนี่ร้านใหม่เขาดูสวยงามขึ้นกว่าเดิมเยอะเมื่อก่อนเขาอยู่ตรงนู่นอยู่ตรงนางเลิ้งตรงถนนกระออมตรงแถวสอนอนางเลิ้งนี่เขาย้ายมาใหม่ร้านเขาแอบชิคนะเนี่ยมีต้องดูแบบแอบชิคนิดนึงเดี๋ยวตอนแรกมันนึกว่าพวกแบบตำนัวกระตากอะไรอย่างนั้นเนี่ยมีแอบชิคแอบดูแบบไทยโบราณนิดนึงเดี๋ยวคงจะตกแต่งสวยขึ้นนี่อันนี้จานดารานะคุณไอ้นักร้องกากๆหัวร้านนั่นน่ะเออแต่ว่าเขาดันทำป้ายตกแตกอารมณ์เสียโอเคก็กินกันเลยแล้วกันพี่เอ็นมีอะไรพูดหน่อยไหมไม่รอช้าแล้วลุยกันเลยดีกว่าก็มาถึงกันแล้วนี่สมองหมูนี่ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างหากินยากแล้วในกรุงเทพหรือในประเทศไทยก็เหอะเลยแค่ในกรุงเทพตอนนี้ที่ผมรู้จักนะมีแค่3ร้านมีร้านนี้ใช่ไหมแล้วก็มีตรงแพ่งภูธรอีก2ร้านมีร้านหนึ่งที่คุณชายถนัดสีชอบมากกับอีกร้านหนึ่งเป็นร้านเป็นต้มยำเป็นสูตรจีนแคะจีนฮอบบิทมันอาจจะฟังดูแบบโอ้โหดูเหมือนสมองอะไรมันจะกินได้ไหมมันก็แบบนี้อะไรสมองนี่แบบโอ้โหต้องลองแดกนิดนึงอร่อยจริงๆแต่ว่าเท้าความนิดนึงร้านนี้นะ3เจเนอเรชั่นแล้วกินตั้งแต่ตาผมเป็นตำรวจเมื่อก่อนตั้งยุคไหนก็ไม่รู้กินตั้งแต่เขาเป็นรถเข็นอ่ะแล้วก็มารุ่นแม่เราแล้วก็มาถึงรุ่นเรานี่ก็แม่งกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ก็ยังกินแต่ว่าตอนเนี้ยหิวละพี่เอี้ยนแนะนำก่อนนะว่าอะไรมันเป็นอะไรคุณแนะนำคุณร้านเรียนร้านเนี้ยแม่มาที่จานแรกก่อนอันนี้เป็นหมูย่างหมูย่างนี่มันจะเหมือนเขาย่างแล้วก็มีกลิ่นน้ำผึ้งนิดนึงมันจะหวานหวานหอมอร่อยกินเป็นกับแกล้มที่ดีใครนี่เรียกว่าลูกชิ้นหมูมันอาจจะดูยังไงก็ไม่ลูกชิ้นหมูแต่จริงๆเขามันลูกชิ้นก็ไม่รู้มันหมูตรงไหนวะแต่ว่าไม่รู้เขาอะมันเป็นสูตรเขามันจะมีพวกมันแก้วพวกแห้วพวกอะไรเงี้ยก็กินแกล้มเพลินดีอันนี้ก็กินอร่อยกินกับเบียร์เพลินเลยสั่งเลยว่าล่ะย่างกบอันนี้จะเป็นเผือกทอดเป็นก้อนๆ อ่ะไม่รู้เวลาคุณเคยกินพวกก๋วยเตี๋ยวแคะอะไรอย่างงี้มามันจะมีพวกอย่างงี้อยู่อ่ะมันเป็นสูตรจีนฮอบบิทกรอบๆมันจะกรอบๆเพลินๆอร่อยแต่นิดนึงร้านนี้นะถ้าจะมาเร็วหน่อยเพราะว่าหลังเที่ยงหลังบ่ายโมงไปเนี่ยพวกเครื่องเคียงพวกเนี้ยมันจะหมดแล้วก็แบบพวกเครื่องในบางอย่างก็จะหมดเหลือแต่สมองเพราะคนกินไม่ค่อยเยอะแล้วอีกอย่างห้ามมาวันพระนี่จะมาร้านนี้นะต้องดูปฏิทินด้วยมาวันพระเขาไม่มีสมองคุณเขามีทุกอย่างแต่เขาไม่มีสมองเครื่องในอย่างอื่นมีนะสมองไม่มีอารมณ์เสียงั้นก็มาดูในชามพี่เอี้ยนไหมมีอะไรบ้างมาดูกันว่ามันมีอะไรเริ่มจากของเด็ดของเราก่อนเลยนี่นั่นแหละสมองดูให้ชัดสมองนะครับนี่เห็นรอยหยักไหมรอยหยักไหมเนี่ยนั่นแหละระดับสติปัญญาอินไปเพิ่มพูนคอเลสเตอรอลสติปัญญาหมูอันนี้อร่อยจริงแล้วมันจะมันอ่ะมันไม่ต้องเคี้ยวคือกินไปแล้วมันละลายในปากโอ้โหถ้าคุณเป็นคนชอบกินพวกก็เป็นพวกแบบพวกกาพวกอะไรอย่างนี้นะกินนี่ไปอีกสักอย่างนึงโอ้โหชีวิตคุณได้เจอของอร่อยแล้วตอนนี้ลองไม่ลองไม่รู้จริงๆไม่รอช้าแล้วขอกินก่อนวะพี่เอ๊ะขอถ้วยน้ำจิ้มหน่อยถ้วยน้ำจิ้มเดี๋ยวบางทีกินไอ้เนี่ยกินพวกเกาเหลาอย่างเงี้ยกินเปล่าๆข้าวบางทีมันก็เลี่ยนมันต้องมีน้ำจิ้มมาเป็นตัวชูโรงหน่อยแน่คุณดูพริกตำพริกตำพริกเน้นๆเนี่ยโอ้น้ำดูผมชอบกินเผ็ดผมก็จะใส่พริกเยอะหน่อยนี่ป้าบอีกสักป้าบนึง
อีกสักหน่อยเลียช้อนยังโอเคปึ้งอันนี้ก็อาจจะมีแต่รสเผ็ดอย่างเดียวบ้างเราก็อาจจะเพิ่มด้วยการใส่แหมน้ำตาลนิดนึงโคฟเนี่ยก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยให้มันมีรสชาตินิดนึงอันนี้ก็สูตรใครสูตรมันนะบางคนเบาหวานก็ใส่แม่งเยอะๆได้ตายเร็วๆเออค่อนข้างบางคนเป็นโรคไตก็ใส่น้ำปลาเยอะๆได้ตายเร็วๆเออมากินดีกว่าเออไม่รอช้าละโอเคเราก็คลุกน้ำจิ้มให้เข้ากันคล้ายๆเทปที่แล้วนะน้ำจิ้มลองดูแต่ว่าอันนี้สะใจกว่าแบบไทยๆอันนี้แบบเผ็ดร้อนโอเคมาดูกันอ่ะชิ้นแรกนี่คืออะไรหลายคนอาจจะคิดว่าปลาหมึกไม่ใช่มันคือเหงือกของหมูเราดูภาพมั้ยไอ้เนี่ยคือเหงือกของมันมันจะคล้ายๆปลาหมึกเนี่ยอร่อยปากจิ้มน้ำจิ้มก็หน่อยกรุบกรุบเหมือนปลาหมึกเลยอร่อยน้ำซุปจะเผ็ดนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีรสเผ็ดเนี่ยมันจะเลี่ยนเพราะว่าพวกนี้มันเยอะต้องมีรสไม่เผ็ดมากนะปกติผมมันไม่กินเผ็ดมากอันนี้ยังอยู่ในระดับที่กำลังอร่อยเลยน้ำซุปนี่ไม่ต้องปรุงละอาจจะเติมแค่พริกไทยนิดหน่อยให้มันมีกลิ่นหอมน่ากินใส่สักนิดซอยละนี่ก็จะมีพวกเนื้อหมูอย่างเงี้ยคาดว่าอันนี้นะน่าจะเป็นคากิเป็นตัวเป็นหนังติดเนี่ยหนังเยอะๆนี่ก็อร่อยปลาผมกินเขาให้มีครั้งหนึ่งผมได้ส่วนหางมาผมรู้นิ้วคนเนี่ยก็สำหรับคนรักเครื่องในนะน่าจะชอบเลยมีเนี่ยมีตับใช่ไหมมีกระเพาะมีเต้าหู้ลูกชิ้นอร่อยลองกินดูแต่ไหนๆถ้ามาร้านนี้นะต้องกินสมองลองดูสักคำหนึ่งสักนิดหนึ่งบอกให้เขาใส่มาสักนิดหนึ่งก็ได้ถ้าชอบแล้วคุณจะโอ้โหแม่งนี่ยังแอบอยากฟังสมองเปล่าสุดยอดเลยเดี๋ยวดูก่อน มีกระไส้นะเรากินกันเหมือนปอบเลย ซอมบี้ชัดๆ ให้ดูทีเด็ดที่สั่งกันเมื่อกี้ยังแค่เบย์ชาวล็อกตัวจริงน้องนี่สมองล้วนๆเขาเหลาสมองล้วนล็อกมากดูเลยดูให้ชัดๆเนี่ยดูให้เต็มตาให้มันสยดสยองกันไปข้างหนึ่งนี่ดูเป็นคลื่นเลยยังเป็นคลื่นอยู่เลยนี่จองชิ้นนี้ว่ะฮะเหลือนี่เอาชิ้นนี้เลยชิ้นนี้ไม่จิ้มขอกินเปล่าๆเลยเนี่ยคุณสมองล้วนๆชอล็อกต้องกินเปล่าสุดไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ว่าคนอย่างพี่ยศจะเลียช้อนแล้วตอนนี้พี่ยศกำลังจะเลียช้อนเลียไหมเลียไหมเลียไหมเลียช้อนครับท่านผู้ชมครับโอ้โหช้อนสุดยอดอิ่มสดชื่นไหมหายแห้งไหมก็ดีขึ้นเรียกได้ว่าดีขึ้นดีกว่าก็เรียกว่าดีขึ้นตอนแรกว่าจะถอนพอกินไปเจอไอ้ชามฮาร์ดคอร์นี่เข้าไปสมองล้วนนี่จบข่าวเลยแต่ว่าสะใจมาก
โคตรร็อกเลยรู้สึกตัวเองมันแบบยอดเข้าใจความรู้สึกของซอมบี้อ่ะนะเวลามันแบบเรงกินสมองแล้วมันอร่อยจริงจริงสมองนะทำอย่างอื่นก็อร่อยนะไม่ต้องเป็นเกาเหลาอย่างเงี้ยอย่างทางเชียงใหม่อ่ะเขาจะมีเป็นคล้ายๆห่อหมกนะใส่ห่อใบตองเป็นเขาเรียกแผ่นพองอมันจะเป็นคล้ายๆห่อหมกสมองหมูนั่นก็อร่อยถ้าไปเชียงใหม่ต้องกินแต่เดี๋ยวก่อนเทปเนี้ยอาจจะพิเศษหน่อยเพราะว่ารู้สึกยังไม่สะใจยังไม่พอเดี๋ยวเราอาจจะไปมีแถมอะไรนิดหน่อยอาจจะไปหาของหวานกินซะหน่อยแต่ตอนนี้ของงีบอีกสักชั่วโมงนึงแล้วกันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราถอนเลยดีกว่าเพื่อความสดชื่นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูว่าเราจะไปไหนต่อนะฮะให้ทีมงานพักกันก่อนกลับมาแล้วครับแหมของหวานของเราไอ้ที่บอกว่าจะไปกินอ่ะตอนแรกมีแพลนนะว่าจะไปแต่ว่ามันอิ่มแล้วมันก็แห้งพอกลับไปถึงเคหสถานมันก็นอนกันยาวตื่นเต้นด้วยอยากให้รายการออกมาเร็วๆก็เลยนั่งตัดต่อมันไปเลยทั้งบ่ายแล้วก็แอบหลับไปแล้วตื่นมาทีก็เหนื่อยแล้วเนี่ยแหละของหวานที่แท้จริงของเรานะเบียร์ก็ไม่ธรรมดาเบียร์ก็เป็นร้านด้วยอยู่ที่ไหนเนี่ยเบียร์เรายังไม่ได้แนะนำดูต้องพยาไทยชื่อร้านไม่รู้หรอเรืองอะไรนะเรืองรถเรืองรถคุณในปกติตอนกลางวันเขาจะขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูอร่อยเด่นเหมือนกันแต่วันนี้เรามาตอนกลางคืนเราก็เลยเก็บไปแล้วมาถึงอ้าวแต่ว่าเราก็ยังมีเมนูเด็ดอีกอันหนึ่งลูกชิ้นทอดสุดยอดกับแหนมเลยแหนมที่ดีแล้วเนี่ยแล้วจิ้มกินกับซอสพริกนะสีราชาด้วยนั่นนี่ซอสอะไรเหมือนน้ำจิ้มไก่เหมือนน้ำจิ้มไก่คล้ายๆกันนะอันนี้เป็นน้ำจิ้มปนสองอย่างน้ำจิ้มไก่อะไรปนสองอย่างปนๆครับจิ้มดูวิธีการบินนะแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีการแจกเบียร์เดี๋ยวเอ้ยกระยุกแก้วก่อนผู้ผลิตให้เข้ากันด้วยโอ้โหแปดสยามเยี่ยมมากเยี่ยมมากกินบุ้นไม่ถือหายไปเลยอมังชนการร้อนจ้องมาเนี่ยติดจ๊อบติดจ๊อบพื้นใจอร่อยเพลินมากสงสัยจะได้เบิ้ลนะเนี่ยสั่งมากินกับเบียร์เราได้เบิ้ลนี่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษอธิบายหน่อยครับเป็นยังไงสวัสดีครับมึงเป็นใครวะบุญหลงไงเรียกว่าบุญหลงเออไอ้บุญหลงเอาไปชนหน่อยชนนี่แหละความสุขเล็กน้อยของเรานะอย่างที่เคยพูดไว้เทปแรกว่าอย่ายึดติดกับภาพไม่หรอกนะหรือว่าอะไรมันต้องแบบต้องไปอยู่แต่เวลาไปเที่ยวหรืออยากจะไปดื่มกินอะไรเงี้ยก็ต้องไปผับหรูๆรวมๆนะเราไม่ได้ด่าทุกคนแต่เท่าที่เรารู้แล้วเท่าที่เราเห็นแบบสังคมแบบนั้นมันไม่ใช่ชีวิตเราไม่ใช่แบบเราเราอยู่อย่างเงี้ยกินกันง่ายๆแต่ว่าสำคัญที่คนกินกับเราถูกไหมคือแบบเรามีเรื่องที่จะคุยกันเรามีเรื่องที่จะปรึกษาปรับทุกข์อะไรก็ได้มีความสุขไอ้นั่นปลายหูก็เสียงก็ดังฟังแพงดูหญิงดูไปกับตอนนั้นไอ้ซื้อไม่สั่นละกิเลสทั้งนั้นอำพันดื่มฟันอำพรอ่อนลงชนดาวเพิ่มเด็กบางตัวรอบเรามาเล่ามาลงสมใจเธออารมณ์ในรถของแอลกอฮอล์โบเล่นยังเมาไม่พอแม้นมรณะพอเล่ายินยืดทักสุนทรผู้ชิดบูรณะอยากกินอยากอมและคนอื่นล้วนเป็นตัวยืนเสน่ห์มีอะไรแดดเข้ามาตัดต้นแก้วริมคลองไม่มีบรันดีสีทองก็มีบรันดองชุ่มยานักร้องดนตรีกีตาร์ช้อนชามจะนำเราไปสู่ภาวะดีน้ำไรเลี้ยงดวงอธิษฐานใจ